สวีเด็กสวัสดีครับขอต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่รายการ Teacher Life สาระ with Teach Then Share เอพิโซดที่4มาแล้วครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กิจกรรมวอร์มอัพอีก1กิจกรรมสนุกๆ นะครับหรือจะเป็นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนก่อนที่คุณครูจะสอนออนไลน์ก็ได้นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยเหมาะกับเด็กๆประถมเป็นอย่างมากนะครับเหมาะกับเด็กๆประถมเป็นอย่างมากแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เคยพูดเสมอว่าไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวนะครับคุณครูสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆระดับชั้นในช่วงของการเรียนการสอนออนไลน์ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมที่นำเสนอในวันนี้นะครับที่คัดมาแบ่งปันที่สืบค้นมาแล้วจะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมอะไรและจะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันนะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกิจกรรมที่นำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่สามารถปรับใช้ได้ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงมัธยมเลยนะครับซึ่งเราจะรู้ว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราจะนำไปลองเนี่ยดีหรือไม่ดีเวิร์กหรือไม่เวิร์กใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มีอยู่ทางเดียวครับคือเราต้องทดลองนำไปใช้จริงหรือพิสูจน์โดยการนำไปใช้จริงๆนะครับถึงจะรู้ถ้าเกิดมีแค่ใครบอกมาเพื่อนบอกมาทีชเดนแชร์บอกมาว่าใช้ได้เท่านั้นเท่านี้แต่เราไม่ไปทดลองเองเนี่ยก็อาจจะพลาดโอกาสในการเจอกิจกรรมสนุกๆนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อไทยแบบเก๋ๆว่ากิจกรรมทายซิเสียงอะไรเอ่ยนะครับ What's that sound นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงนะครับบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมทายซีเสียงอะไรเอ่ยเนี่ย What's that sound นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประหยัดอุปกรณ์มากๆนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นเลยเพียงแค่มีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีนึงว่ามีอะไรนะครับมีอยู่ 2-3 อย่างเท่านั้นเองนะครับก็สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อไปสั่งออนไลน์มาเพิ่มนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับเมื่อคุณครูนำไปใช้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการฟังครับหรือฝึกการฟังแล้วก็ช่วยเพิ่มสมาธิในการฟังด้วยนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็จะต้องตั้งใจฟังว่าเสียงที่ครูจะเปิดเนี่ยเป็นเสียงอะไรนะครับเป็นเสียงจากสัตว์อะไรหรือใครจะปรับเป็นเสียงอื่นๆก็ได้นะครับมาดูกันต่อครับขั้นตอนของการทำกิจกรรมนะครับข้อที่1เลยนะครับคุณครูสร้างระบบตอบนะครับระบบถามตอบในเว็บไซต์ cgg.buzz นะครับ /code และให้นักเรียนเข้านะครับไปที่เว็บไซต์ cgg.buzz หรือจำไม่เข้าก็ได้นะครับในกรณีที่กลัวว่าจะยุ่งยากเกินไปนะครับกลัวว่าจะเสียเวลาก็ไม่ต้องเข้านะครับไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ไม่ต้องสร้างระบบนะครับแต่ถ้าเกิดสร้างระบบเนี่ยคุณครูสามารถเช็คได้ว่าใครตอบก่อนตอบหลังนะครับจะมีจุดเด่นตรงนี้เพราะว่าเกมที่แย่งกันตอบยกมือตอบเนี่ยบางครั้งครูก็ดูไม่ทันนะครับแต่ว่าระบบตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้ว่าใครกดเข้ามาก่อนใครกดเข้ามาก่อนก็มีสิทธิ์ตอบก่อนใครกดเข้ามาหลังก็มีสิทธิ์ตอบหลังนะครับข้อที่2ครับครูเปิดวิดีโอที่มีแต่เสียงนะครับถามว่าหาจากไหนครับไปค้นหาจาก YouTube ได้เลยครับโดยใช้คำค้นว่า Grace the Animal Sound นะครับ Grace the Animal Sound นะครับในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับพอเสิร์ชไปแล้วก็จะเจอวิดีโอในลักษณะแบบนี้ก็จะเจอเยอะเลยนะครับลองเลือกดูนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันที่1นะครับก็สามารถกดเข้าไปได้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าคุณครูจะลองมาเลือกวิดีโออื่นก็ได้นะครับข้อที่3ครับคุณครูเล่นเสียงจากวิดีโอให้นักเรียนฟังนะครับเล่นเสียงหลังจากนั้นก็หยุดเสียงชั่วคราวนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยกดปุ่มตอบนะครับจากเว็บไซต์ cgg.buzz หรือแย่งกันตอบก็ได้หรือช่วยกันตอบก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณครูอยากเพิ่มระดับความยากหรือว่าเพิ่มความท้าทายเนี่ยก็อาจจะเล่นสัก3เสียงแล้วค่อยหยุดก็ได้เล่นสัก4เสียง5เสียงแล้วค่อยหยุดก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆหน่อยนะครับประถมต้นเนี่ยแค่เสียงเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับแต่พอเห็นว่าเฮ้ยเสียงเดียวมันง่ายเกินไปนะครับก็ค่อยๆปรับระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ
ท้าทายนักเรียนขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกเขาก็จะสนุกสนานมากขึ้นถ้าเกิดบางทีเสียงเดียวเนี่ยมันอาจจะง่ายเกินไปก็อาจจะทำให้เบื่อได้ก็ค่อยๆขยับเพิ่มทีละเสียง2เสียงนะครับข้อที่4ครับคุณครูเฉลยนะครับเสียงในแต่ละรอบนะครับก็อาจจะมีการสะสมคะแนนหรือมีคำชมให้ด้วยก็ได้นะครับหรือจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะครับเล่นสนุกสนุกเฉยๆแล้วแต่ว่าคุณครูจะออกแบบเลยนะครับผมข้อที่5นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจหรือว่าหาผู้ชนะได้หรือเล่นตามเวลาที่คุณครูกำหนดนะครับช่วงนำเข้าสู่บทเรียนถ้าเกิดให้ดีเนี่ยก็สักประมาณ5นาทีกำลังดีนะครับถ้าเกิดเล่นมากไปแล้วก็สนุกสนานมากไปเนี่ยเด็กๆก็อาจจะขอเล่นอีกแล้วถ้าเกิดคุณครูใจอ่อนนะครับก็อาจจะกินเวลาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเวลาที่คุณครูเห็นว่าเฮ้ยเด็กๆมีความสุขสนุกสนานบรรยากาศแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มเวลานะครับให้เด็กๆเล่นอีกดีกว่านะครับ10นาที15นาทีเผลอๆบางทีนะครับไม่ได้ดูเวลาเนี่ยก็จะหมดเวลาไปเยอะมากแล้วก็พอรู้ตัวอีกทีนะครับก็อาจจะสอนเนื้อหาบทเรียนไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกำกับเวลาดีๆนิดนึงนะครับเครื่องมือออนไลน์ที่สามารถใช้ได้ครับแน่นอนเลยนะครับเว็บไซต์ ccg.buzz แล้วก็เว็บไซต์ YouTube เมื่อกี้นะครับที่แนะนำไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับใครอยากไปค้นกันต่อก็ลองไปที่คีย์เวิร์ด3คีย์เวิร์ดนี้นะครับแต่ผมไฮไลท์แล้วก็เน้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับที่20 Fun Game to Play on Zoom นะครับ Easy Virtual Zoom Game for Family นะครับอันที่1ลองไปค้นดูนะครับจะเจอเกมสนุกๆอีกเยอะๆมากมายเลยนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Teacher ไลฟ์สาระวิธีเต้นแชร์เอพิโซดที่4ใครดูคลิปนี้จบแล้วบอกเลยนะครับว่าเอพิโซดที่5เนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากกอไก่ล้านตัวห้ามพลาดเอพิโซดที่5ตอนที่5ต่อจากนี้เลยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribeกดกระดิ่งด้วยเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์แล้วก็อย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวีดัสสวัสดีครับ